ับกลับเข้าสู่ SP News ในช่วงที่3นะครับช่วงคลายทุกข์กับ SP News นะครับช่วงนี้ก็ติดตามรับชมกันได้นะครับเพราะว่ารายการเราก็มีถึง4ช่วงนะครับช่วงหน้าก็ตำรวจเพื่อประชาชนครับครับเส้นทางการร้องเรียนโอ้เส้นทางการร้องเรียนนี่ไม่ได้เลยถนนไม่ใช่ช่องทางเออช่องทางเนี่ยเขาบอกเส้นทางเขาบอกก๋วยเตี๋ยวก็วันเนี้ยมันเรื่องของเส้นทางอ๋อโอเคโอเคป๋าเติมก็เลยใจจดใจจดใจจ่อเพราะว่ามีคนใกล้ตัวครับร้องเรียนมาครับเส้นทางร้องเรียนนะครับผมก็เส้นทางไปด้วยเลยช่องทางร้องเรียนนะครับก็ทางอีเมลนะครับก็ societypeoplenew นะครับ @gmail.com ครับแล้วก็ทางแฟนเพจ Facebook ก็SP เว้นวรรค New เว้นวรรคไทยแลนด์นะครับแล้วก็081880098ครับก็ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่ข้างล่างครับผมก็เผื่อคนจำไม่ได้เราอาจจะพูดเร็วไปก็ต้องขออภัยแต่ว่าดูด้านล่างได้เรามีให้ดูกันนานๆครับผมแล้วก็ถ้าดูแล้วอยากร้องเรียนแล้วรู้ว่าเรื่องตัวเองจะผิดกฎหมายหรือว่าไม่ผิดกฎหมายปรึกษาอาจารย์ประมาณได้ครับสำนักงานกฎหมายของอาจารย์ประมาณยินดีให้คำปรึกษาฟรีแล้วก็บอกนิดนึงที่ท่านที่จะร้องเรียนถ้ามีอย่างที่ป้าเต๋าเคยบอกถ่ายคลิปถ่ายคลิปแล้วก็มีเรื่องเรามีรางวัลให้ใช่ส่งมาทางแฟนเพจเราครับนะจดไว้ให้ดีนะครับถ้าใครส่งคลิปมาทางแฟนเพจเรามีรางวัลให้นะSP เว้นวรรค New เว้นวรรคไทยแลนด์ครับผมทางแฟนเพจนะครับก็ใครส่งคลิปมาคลิปที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือว่าต่อส่วนรวมยิ่งดีครับคลิปเต้นอะไรไม่เอาอันนั้นนะเอาไปเก็บไว้ดูเองอ๋อครับเพราะว่าถ้าส่งเป็นคลิปเต้นมาเนี่ยให้มารับรางวัลที่ป๋าเติมครับผมจะมีรางวัลแจกให้โดยที่ป๋าเติมจะพันหัวมาแล้วก็มาแจกให้เพราะโดนตีใครตีครับมาครับอย่าไปพูดถึงท่านครับมาวันนี้เขาร้องเรียนกันมานี่ก็โอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นเส้นทางอย่างที่ป๋าเติมบอกจริงๆก็คือทางคนที่สัญจรใช้รถใช้ถนนสัญจรผ่านไปมาย่านเซ็นทรัลลาดพร้าวในช่วงหัวค่ำหัวค่ำก็เนืองแน่นไปด้วยรถเอ่ยคนเอ่ยแถมยังมีร้านค้าลงไปอยู่บนทางถนนนั่นไม่ใช่ทางเท้าอย่างเดียวถนนที่รถสัญจรผ่านไปมาครับผมเป็นยังไงแล้วพวกของเขิงนี่สำหรับร้านค้าที่เขาไปเก็บไว้ไหนอ่ะก่อกลางถนนครับขอบใจมากอ๋อครับครับอันนี้สำนักงานเขตเขาดูแลเขาหรือเปล่าไม่รู้นะครับว่าเออขายตรงนี้ได้แล้วไปเก็บของตรงก่อกลางนะจะได้ไม่ต้องเดินไกลเวลาเดินก็เสี่ยงหน่อยมอเตอร์ไซค์มาหรือรถเมย์มาก็ตัวใครตัวมันนั่นแหละสิครับไอ้เรื่องนี้มันสำคัญนะเรื่องการจัดระเบียบของสังคมเนี่ยนะเนี่ยล่าสุดเนี่ยอ้าวยกตัวอย่างเปรียบเทียบล่าสุดทางหน่วยไอ้นี่นะทหารนะเขาลงไปดูแลทางด้านคลองถมแล้วนะคลองถมนี่เขาจัดเรียบเป็นหน้ากองเลยซีดีที่ป๋าเติมอยากได้ไม่มีแล้วตอนเนี้ยอ้าวแล้วครับครับเขายกไปหมดแล้วเครื่องไลท์เครื่องเลยที่ป๋าเติมไปตั้งไว้ก็หมดแล้วก็ไม่ต้องไปแล้วนะ ไปซื้อซีดีธรรมะพวกธรรมะนี่เอามาแจกให้ลูกหลานดูป้าเต๋าตอนนี้ก็ไม่มีซะแล้วคือกล่องเดียวเป็นธรรมะครับแต่ข้างในเป็นอีกอย่างข้างในก็ธรรมะครับอ่ะเนี่ยเรื่องนี้เขาร้องเรียนมาครับทางหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยควรต้องลงไปดูแล้วล่ะครับถึงจะพื้นที่ตรงนี้สำนักงานเขตจตุจักรครับจตุจักรเนี่ยอันนี้เขาต้องลงไปดูแล้วครับเพราะว่าคนที่สัญจรผ่านไปมาเนี่ยเขาร้องเรียนว่าเขาลำบากแต่ไม่ว่าเป็นช่วงหัวค่ำไม่ใช่ลำบากอย่างเดียวเขาสงสัยด้วยว่าถนนเนี่ยลงไปขายได้ยังไงหลายหน่วยงานนะอันนี้จราจรมีส่วนป่ะคือถ้าเป็นบนข้างล่างเนี่ยข้างล่างเนี่ยภาพที่เราเห็นมันมีข้างล่างด้วยคือถ้าถนนเนี่ยยังไงจราจรเพราะว่าคนยืนซื้ออยู่บนฟุตบาทแต่ร้านค้าอยู่ข้างในถนนการจราจรทำไว้เพื่อขายของห่วงว่าคนมารอรถเมล์เดี๋ยวจะหิวมีไส้กรอกไส้กรอกมั่งลูกชิ้นลูกชิ้นรู้แล้วแต่ถ้าเขาขายหนังประเภทที่ป๋าเติมชอบเขาจะรอเสียวเว้ยพอรถข้างหลังมันมาอ๋อใช่จะโดนชนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไงนั่นแหละอันตรายทั้งผู้ขายทั้งผู้ซื้อหลายอย่างทั้งคนขับรถยวดยานที่ผ่านไปมาเนี่ยอันตรายอ้าว
ป้าคนนั้นลูกชิ้นหมดก็ต้องวิ่งไปเอากลางถนนกลางถนนเอามาเติมต่อเอาป้าคนนั้นอยากได้เสื้อไอ้เสื้อไซส์นี้ไม่มีเดี๋ยวรอแป๊บนึงผมฝากของไว้กับสำนักงานเขตเขากลางถนนก่อกลางใช่ไหมแล้วคนที่รอรถทำไงครับรอคนที่รอรถก็ยืนกินลูกชิ้นไปก่อนรถมาก็เดินอ้อมไปแล้วไปขึ้นคือจริงๆเนี่ยอันเนี้ยผมว่าภาพที่เขาร้องเรียนเข้ามาเนี่ยถ้าสมมุติว่าอันนี้เขาส่งมาเป็นเราไปว่าแม่ค้าเนี่ยครับก็น่าสงสารเขานะก็ใช่เพราะจริงๆมันไม่มีที่ขายใช่นะกับส่วนที่สองเนี่ยคือถ้าแม่ค้าเข้าใจว่าคือมันอันตรายกับลูกค้าเนี่ยก็ไม่ควรที่ไปวานตรงนั้นเนี่ยก็ไม่รู้อะแต่ผมคนนึงอะผมไม่กล้านะตรงนั้นไม่กล้าไปไล่นะเพราะว่าตรงนั้นมีผู้อิทธิพลเยอะผมว่ามีเจ้าพ่อเจ้าแม่อยู่เยอะนั้นนี่เราต้องไปจุดธูปเชิญเขาถูกต้องครับใช่ครับก็นี่ตอนนี้คสช.เขาจัดระเบียบอยู่เนี่ยอยากจะวิงวอนหน่อยให้เขาไปช่วยดูแลหน่อยเพราะว่าชาวบ้านประชาชนเดือดร้อนก็ท่านประยุทธ์เมื่อ2วันไอ้โรงงานที่เราเคยไปทำเห็นไหมโรงงานที่เราเคยไปทำท่านประยุทธ์เอามาพูดแหละเพราะทางนู้นเขาร้องเรียนไปถึงคสช.คสช.พูดแล้วว่าโรงงานไหนที่ทำความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเนี่ยก็ปิดไปซะเนี่ยอย่างถนนที่ทำความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเนี่ยก็ปิดไม่ได้ต้องจัดระเบียบแล้วจะไปขึ้นกันที่ไหนล่ะเอาปิดถนนปิดถนนไม่มีแล้วไม่มีแล้วเนี่ยในยุคนี้ไม่มีแล้วครับปิดถนนไม่มีแล้วครับผมก็อาจจะต้องรอสักนิดไหมเพราะว่าเผื่อรอให้สังเจ้าหน้าที่คือจริงๆแล้วอ่ะเขามองไม่เห็นหรือยังไงก็ไม่รู้แต่ถ้าเราออกมาตีแผ่ให้สังคมได้รับรู้ว่าเรามีส่วนช่วยแล้วนะว่าช่วยแล้วนะครับช่วยให้มันดีขึ้นแล้วนะครับถ้าคุณยังไม่ทำผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะใช่ไหมเอ้ามันต้องมีสิไม่งั้นเขามาขายได้ไงใช่ไหมใช่ไม่เพราะว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าแม่ค้าเขาวางตรงนี้ได้ครับถ้าเป็นผมจะขายของเนี่ยผมก็ไปหามุมไหนก็ได้แล้วผมก็ไปวางขายไม่เหมือนกับที่เราเคยไปทำมานะที่ในซอยไอ้ลาดพร้าวนะโชคชัยอะไรนะที่บอกว่าพอลงมาขายข้างถนนผมเขียนใบสั่งให้เขาไปแล้วพอเสียค่าปรับแล้วขายได้ขายได้อย่างนี้หรือไม่ใช่เสียค่าปรับแล้วต้องเลิกขายนะก็เสียค่าปรับแล้วขายต่อได้ก็เท่ากับว่าเช่าที่นั่นแหละเช่าถนนกับจราจรครับผมก็ตรงร้อยหนึ่งอ่ะก็ดีนะรายได้เข้าหลวงแต่เอ้าหลวงก็ถ้าเขาคิดอย่างนั้นก็ดีคุณก็ส่งจราจรมาคอยโบกมาคอยดูแลคนไม่ต้องหลับต้องนอนกันแล้วเขาเลิกเที่ยงคืนอ่ะนั่นแหละสิใช่ไหมไม่ต้องไปแล้วที่ไหนไม่ต้องไปแล้วทีนี้ต้องมาอยู่เวนเอาไหมไม่ดีมั้งแต่นี่มันน่าเซ็นทันเลยนะจริงๆเซ็นทันเองเนี่ยเขาก็น่าจะจัดระเบียบระบบแต่เขาอย่างว่าแหละเพราะว่าพื้นที่ถนนผิวจราจรเนี่ยมันเป็นของหน่วยงานรัฐรับผิดชอบใช่ไหมเราจะไปอย่างงู้นอย่างนี้ก็ไม่ได้เราเองก็ได้แค่เอามาวิเคราะห์วิจารณ์เอามาตีแผ่ให้สังคมได้รับรู้รับทราบเราไม่ได้โทษแม่ค้านะเดี๋ยวแม่ค้าจะมาไม่ดูเราจะมาว่าเราอีกว่าแต่เราอยากให้มันเป็นระเบียบเราเป็นห่วงแม่ค้าด้วยซ้ำครับรถวิ่งมาแม่ค้าเผื่อแม่ค้าคนไหนที่มีลูกนั่งอยู่ลูกหงะออกไปเจอรถทับอีกใช่แล้วก็ห่วงคนที่ขึ้นรถด้วยแหละถ้าจะให้ขายครับในเมื่อถ้าสมมติว่าจะให้เขาขายก็จัดระเบียบจัดสถานที่ให้เขาขายซะใช่ไหมโซนนิ่งจัดโซนนิ่งซะใช่ไหมมันก็ทำให้ปิดถนนไปเลยทำเป็นถนนคนเดินแบบต่างจังหวัดหมดเรื่องหมดราวกันไปแล้วไปขึ้นรถทำไหนพักก็ไปหาที่ใหม่ก็นี่ไงถ้าเนี้ยมันได้นะคือคุณปิดตั้งแต่ห้าแยกลาดพร้าวเนี่ยยันถึงแยกรัชโยธินเลยจะเป็นไนท์บาซ่าหรือว่าถนนคนเดินอะไรก็ว่าไปถึงกี่ทุ่มมาไปทำไปเลยทำแม่ค้าก็ไม่ต้องมานั่งบ่นกันด้วยเขาก็ได้ขายของให้มันเป็นกิจการลักษณะคนที่รอรถก็ได้รู้ว่าเฮ้ยรถไม่มาแล้วตรงนี้ไปรอที่อื่นดีกว่าฝากด้วยนะครับ ครับผมก็ฝากเรื่องไว้สักนิดนึงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะสำนักงานเขตหรือทางจราจรอันนี้บกจรใช่ไหมมีส่วนเกี่ยวข้องไหมมีนะเดี๋ยววันไหนว่างๆไปหาผู้การต้องบอกแกหน่อยนะครับผมอ่ะ
ครับอันนี้ก็เราก็ฝากให้แล้วนะครับครับผมก็คือท่านส่งมาเราก็ส่งต่อไปไม่นิ่งนอนใจเราก็ไม่นิ่งนอนใจครับครับผมครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับพักชมสิ่งน่าสนใจสักคู่ครับแต่อย่าพลาดนะครับช่วงหน้าเนี่ยสนุกแน่นอนครับแล้วก็ได้ดูการทำงานของเจ้าที่ตำรวจด้วยว่าทำงานกันอย่างไรนะครับเราก็จะเอามาตีแผ่สังคมได้รับรู้รับทราบเหมือนกันว่าเขาเหนื่อยเหมือนกันครับในช่วงตำรวจเพื่อประชาชนครับช่วงหน้าครับ